official คือชื่อเพลงภาษาจีนเขา1 2 3 4เหรออ่านี่ไงใช่อีเออซันซื่อใช่มั้ยคือเขาบอกเลยว่าเคลมว่าเป็นแบบว่าทีป๊อปเลย1อุ๊ยแต่เปิดมาทะเลทรายแค่ภาพแรกก็คือดูฟอนต์ชื่อเพลงก็เป็นอัตราดินละอะไรนะอัตราดินใช่อินตราเดียมาแล้วเออพี่รู้แล้วคนไหนโอ้โหกูเกลียดมากเลยพี่รู้แล้วพี่ว่าใช่อ่ะบิดดินลองชี้สิอย่าเพิ่งเฉลยนะพี่รู้ว่ามันใช่จริงๆเปิดอิมเพรสชั่นของดินแค่คิดว่าใช่แค่คิดว่าใช่เอาเฮงก่อนเดี๋ยวพี่ว่าพี่ถูกนะพี่ว่าคนพี่ไม่คิดจะแบบเราอะถูกเลยเพราะเราจำน้องได้ไม่คิดจะแบบไปถึงกลางเพลงค่อยได้เพลงดีกว่าอะดูจากหน้าแอนเดียพี่ดีนวันนี้เรามาทำอะไรเราส่งเลยเราส่งเขาพี่ดีนวันนี้เราทำReactที่แบบทุกคนไม่คาดคิดซึ่งพี่ก็ไม่คาดคิดนะเพราะพี่มาก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำReactนี้แล้วจะมีคำถามให้ทายว่าคนคนนี้เป็นใครเอ้ยเพราะเขามีsomethingกับคนที่นั่งข้างพี่อยู่อุ้ยเฮงเหรอเอ้ยวันนี้เรามาทำReactionอะไรแม่ For Eve For Eve คืออะไรพี่เฮงรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อาจจะเล่าให้ฟังคือจริงๆ For Eve เนี่ยเป็นรายการที่เฟ้นหา T-pop Girl Group ของช่อง Workpoint ซึ่งรายการจบไปแล้วแล้วทีนี้เขาได้ Final List แล้วทั้งหมด2 4 7คนป่าววะทั้งหมด7คนไอเดียวงน้องไงวงน้องตัวเองแล้วทีนี้เขาเพิ่งออกซิงเกิลเพลงออกมาเขาเรียกว่าเดบิวต์ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงว่าอูลาลาอูลาลาเออลาลาแล้วทำไม For Eve ถึงต้องมี7คนนะทำไมเขาไม่มี4คนอย่าถามสิ ตอนนี้ข้อมูลในหัวมีแค่รู้ว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะเป็นน้องสาวแท้ๆของแอนดี้อ่ะซึ่งทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าเขาคือสายเลือดเดียวกันจริงๆงงมาก คือเป็นนามสกุลโรสเซนบูมเหมือนกันสงสารนามสกุลนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องมาทายกันไหมว่าคนไหนน้องสาวแอนดี้ได้เรามาดูออฟฟิเชียลแต่เราเคยเห็นรูปน้องสาวแอนดี้นานมากแล้วใช่อินตราเดียมาแล้วพี่รู้แล้วคนไหนโอ้โหกูเกลียดมากเลยพี่รู้แล้วพี่ว่าใช่บิดดินลองชี้สิอย่าเพิ่งเฉลยนะพี่รู้ว่ามันใช่จริงๆเปิดอิมเพรสชั่นของดินแค่คิดว่าใช่แค่คิดว่าใช่เอาเฮงก่อนเดี๋ยวพี่ว่าพี่ถูกนะพี่ว่าคนพี่ไม่คิดจะแบบเราอะถูกเลยเพราะเราจำน้องได้ไม่คิดจะแบบไปถึงกลางเพลงค่อยได้เพลงดีกว่าอะดูจากหน้าแอนเดียก็โอเคพูดคนไหนชี้สินี่คนนี้พี่ก็ว่าคนนี้อย่าเพิ่งเลยชื่อตัวต่อเปลี่ยนได้นะเฮ้ยดีชอบโอ้โหฉากหลังดีมากดีมากคนนี้เนี่ยก็คนเดียวกันแย่หรอคนเดียวกันอุ้ยดีอ่ะตัดหลังดีมากสวยมากมีความอารับโอ้ยแซ่บเหมือนพี่มันอ้าวโอ้ดีมากอ่ะ MV มันดีมากอ่ะคนสวยมากสวยทุกคนนะสวยคนละแบบแต่วันนี้มากสวยดีแบบมาก
ี่คือตัวอะไรเนี่ยไอ้นั่นไงอาวันเออมีชื่อน้องสิ่งแรกไอ้อ่ะรู้สึกว่า MV มันดูโอเคอ่ะใช่ใช่คนดีชอบมั้ยแอบเทียบเท่าแบบเทียบได้ปะเทียบเท่าเกาหลีเคป๊อปเออเคป๊อปเทียบได้แหละถ้าสมมุติถ้าเอาไปเทียบกับของดีมันก็ต้องได้เขาจะคิดว่าเออมันมีอารมณ์แบบเหมือนเราดู MV เกาหลีเลยอ่ะเออคือปกติถ้าเราดูแบบว่าของ MV ไทยแล้วก็เออเราก็จะเข้าใจว่านี่คือ MV ไทยเข้าใจปะแต่ว่าถ้าเราดูMV เนี้ยมันจะได้อีกระดับนึงอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ด้วยความที่แบบว่าอยู่เฉยแบบมันก็ดีขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยพี่ว่าที่ดูครั้งแรกพี่ก็คิดว่าเขาทุ่มทุนนะกล้าลงทุนกับวงเนี้ยแน่นอนเพราะว่ารู้ป่ะตอนที่เขาแข่งอยู่อะเพลงทุกเพลงที่เขาทำก็คือดีหมดเลยนะแบบหมายถึงว่าในการประกวดอะเขาเพลงยุคจะก็ฟังใช่ไหมการสิ่งใดเอาเพลงเขาไปอยู่ยุค90หรือว่าเพลงอะไรมารีเมคใหม่คือดีใช่ดีมากแล้วพอมาแล้วเพลงนี้เป็นไงดอกตินหูไหมเรารู้สึกว่าพอเพลงมันเป็นเพลงภาษาไทยแต่เราไม่ได้แบบเอ๊กับภาษาไทยในนั้นเออใช่ไม่มีความเอ๊เลยนะมันดูสมูทไปอะมันเนียนคือปกติมันจะต้องมีแบบคำไทยสักคำหนึ่งที่โผล่ออกมาแล้วมันรู้สึกเอ๊ะมันไม่เข้ากับทำนองอะไรเงี้ยบางวงชอบแบบว่าเมโลดี้อินเตอร์มากแต่พอมาใส่ในเนื้อร้องเพลงไทยแล้วอ่ะมันเข้ากับคำไทยมันจะทำให้ดูแบบบ้งอ่ะอันนี้ก็คือจึ้งอันนี้จึ้งนะในด้านของเพลงใช่แล้วเป็นเพลงที่แคชชี่ด้วยเนื้อร้องอ่ะคือแบบจำง่ายอะไรเงี้ยแล้วด้วยตัวบุคลิกของแต่ละคนนะแบบ7คนแบบมีความไม่ซ้ำกันแล้วก็มีความโดดเด่นของแต่ละคนออกมามากแบบทุกคนสวยมากอันนี้คือพอของมันดีเราก็อยากติอ่ะเนาะเออเวลาของดีมากๆเราก็อยากติเราว่าองศาของ MV มันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นให้รู้สึกว่าแบบอ๋อนี่คือพาร์ทสุดท้ายเราจะจึ้งจะจบนะอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคือพอมันใช้ฉากเดิมอ่ะคือ MV อ่ะคือมันจะได้ภาพแรกเกินไปคือเวลาเราดูประมาณสัก15วิแรกเราจะว้าไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแต่พอไปดูนาทีที่3อ้าวมันเหมือนเดิมใช่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 ดิเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่านี่ว่าเขาแบ่งอันนี้ให้ดีนะพาร์ทแต่ละคนอ่ะแต่ว่าจะมีบางคนที่เราจำได้เพราะว่าด้วยที่หน้าตาด้วยที่เขาแบบเป็นเฟียสหรือสวยอะไรมันจะจำได้มากแต่คิดว่าเขาแบ่งแต่ละคนได้คือมันจะมีน้องตัวเล็กอ่ะที่เราเห็นตั้งแต่อยู่ในรายการแล้วว่าน้องแบบพิกขิงมากน้องเมลแลบป้าน่าจะแบบใช่น้องตัวเล็กอ่ะชอบชื่ออะไรเอาดีป้ารู้จักแค่หันหน้าคนเดียวตอนนี้ทำความรู้จักหน่อยไหมล่ะมาทำความรู้จักหน่อยหนึ่งฝ้ายนะคนแรกคือฝ้ายถ้าเป็นภาษาไทยต้องฝ้ายแหละแฮนนาน้องสาวของแอนเดียนั่นเองค่ะโรเซนบูมแฮนนานะคะคือจริงๆต้องบอกกันเลยว่าแฮนนานี่ดังมากในประเทศเราเนาะนางเอกซีรีส์นางเอกหนังก็ล่าสุดเพิ่งบินกลับไปแล้วกักตัว14วันเพื่อถ่ายหนังแล้วก็บินกลับมากักตัวอีก14วันเพื่อขึ้นเวทีเปิดตัวเพลงอุลาอันนี้คือไม่พูดนี่ก็ดีใจใช่ไหมไม่เฉยๆไม่บอกเพื่อนน้องดูอยู่เราดูรายการวันนี้ที่เราคอยไม่ต้องคุณเล่นค่ะเอาคนต่อมาคุณแอนเดียอยากบอกโจรินน้องไม้อันนี้ไม้น้องพันนี่เขาแบบมีนี่ด้วยนะแล้วเขามีคู่จงคู่จิ้นด้วยเนาะเขามีแบบคู่จิ้นในรายการอันนี้ตาออมอันนี้น้องตาออมจำได้น้องเคยประกวดรายการของเวิร์ลพอยต์นะที่เป็นรายการแรปแรปอะสักรายการนึงคนสุดท้ายตาออมชอบนายนี่น้องอ้ายไงคุณคุณไหมน้องเป็นนักแสดงใช่น้องเป็นนักแสดงแจ้งเกิดมาจากการเป็นนักร้องใช่แล้วก็รายการเวิร์ลพอยต์อะไรน้องก็ร้องเองนะเสร็จเพลงฉันว่าเพลงนี้ดีแบบอูลาลาอูลาลาลาอูลา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 แน่ไหมเธอต้องลองได้ปิดท้ายกับคลิปแดนพาทิกหน่อยอูลา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 หูยเปิดอีกบึ้มว้าวโหตาออมก็ไม่ได้ตัวเล็กนะจริงๆโว้น้องยังเด็กอยู่นะทุกคนอ่ะเนี่ยฮะนะอยากจ้องอย่าใช้แค่สายตาYeah!
อุ้ยฉันไม่คิดว่าน้องสาวเธอจะเต้นเก่งขนาดนี้เอาจริงน้องสาวเป็นเด็กคมอ๋อนี่ไงเข้ามาจีนส่วนหนึ่งอีกสามสิบใช่แล้วทำแบบนี้เลยตอนเต้นมันยากไงคอนเสิร์ตแบบไอ้นั่นแบบตามงานไปกูงงมือทั้งเพลงไม่พี่ทึ่งเวลาเขาต้องทำท่าเนี้ยมันยากนะเพราะมันต้องทำแบบนี้เลยต้องฉับพลันต้องทำให้มันเคยชินใช่เขาน่าจะซ้อมหนักเหมือนไอ้คนหลอดลงตอนแรกก็ทำโอ้โหทำไม่ได้ทำไม่ได้ตอนนี้ชินแล้วก็ทำได้อ้าวเก่งก็ประมาณนี้ใช่ไหมเธอประมาณนี้อ่าเย้ทีพอปทีพอปทีพอปแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรกับการทำมือเนาะกับกำลังเทรนกำลังมาเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเขาเนาะแต่ของเขาคือสัญลักษณ์คือดวงตาไงแต่ละคนก็จะมีดวงตาที่แตกต่างกันไปในเพลงนะชอบทอนอายด้วยที่อยากจองอ่ะชอบเด่นดีอะไรวะอยากจองชอบนี่ชอบเพลงอย่ามองแค่สายตาอยากขึ้นคำนั้นอ๋ออันนี้ที่น้องร้องในรายการนะอันนี้คือน้องเลยอันนี้อีกรายการหนึ่งเนื้อชอบอันนี้เขาร้องเพลงคู่กับอีกคนหนึ่งใช่เขาผูกพันแหละเขารักเลยอันนั้นแหละทุกคนอ่ะให้พี่ดินฝากเนาะให้พี่ดินวันนี้ให้พี่ดินฝากดีกว่านะคะที่เราสองคนนะนั่งกันนั่งที่ที่เจมนั่งเออเราฝากอะไรฝากแบบปังๆฝากปังๆเลยเหรอเอออย่าลืมก็เข้าไปดูเร็วๆครับได้เขาเดี๋ยวนี้แฟนคลับเขากำลังปั่นยอดอยู่มึง65,000อุ้ยพูดเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยช่วยเขาปั่นทุกคนอย่าลืมเข้าไปดู For Eve นะครับดีจริงจริงลองไปฟังดูครับติดตามได้ที่ไหนครับพี่ดีติดตามได้ที่ YouTube ของ For Eve เลยครับผมถูกต้องเข้าไป Subscribe ให้เขาด้วยบางเดี๋ยวเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่เพลงนะเขามีบล็อกมีอะไรของแบบของน้องๆด้วยนะเขาทำคอนเทนต์ของน้องด้วยใช่ไม่ได้ดูแต่เข้าไปในกลุ่มแฟนคลับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่แต่ว่าอีกสิ่งนึงที่อย่าลืมเลยคือหนังนะโรงอย่าลืมอะไรคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดก็เธอกดกระดิ่งนะคะแล้ววันนี้พวกเรา4คนพร้อมกับพี่พีขอลาไปก่อนสวัสดีพร้อมกันมั้ยสวัสดีค่ะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้ว